การดื่มถ้วยกาแฟผมคิดว่าเท่าที่ผมเคยไปแสดงงานที่ภูเก็ตก็หลายครั้งนะครับแต่ผมเห็นเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเป็นจังหวัดที่ว่าแม้จะเล็กแต่ว่าก็เป็นความกว้างใหญ่ของการเศรษฐกิจทุกประการเลยแล้วศิลปะก็น่าจะโด่งดังจากที่นั่นได้น่าสมควรอย่างยิ่ง สมควรครับที่จะจัดเบเนเล่อาจารย์ครับถามนิดนึงว่าศิลปะมันสามารถที่จะเป็นเศรษฐกิจหนึ่งของภูเก็ตได้ไหมครับทุกวันที่มีศิลปะเข้าไปช่วยอยู่ก็เยอะอยู่นะครับที่เห็นเพราะว่ากลุ่มคนที่เข้าไปทำงานในภูเก็ตก็รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ดีอันหนึ่งของภูเก็ตนะอาจารย์เห็นภูเก็ตยังไงในศักยภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผู้คนสถานที่ครับพร้อมมูลหมดแล้วครับทุกอย่างมีพร้อมหมดทุกอย่างทั้งเขาเรียกว่าแขกที่จะมาท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวเนี่ย ก็มากพอสมควรมากกว่าที่อื่นนี้ด้วยซ้ำแล้วมันควรจะเป็นที่แพร่หลายของศิลปะได้แขนงหนึ่งผมกลับมาที่เชียงรายมีความเหมาะสมอะไรที่จัดเป็นอะไรครับก็ความเป็นท้องถิ่นที่มีที่ท่องเที่ยวแล้วก็ความสมบูรณ์ของทางคนทำงานศิลปะแล้วก็ท้องที่ฮะในความพร้อมรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์